ได้ผมทำอย่างนี้รันไปเรื่อยๆถ้าสามรอบคนละคนแอคติ้งคนละแบบก็ได้
Bangkok Dream, the project Bangkok Dream started when me and Fiat met up one time, probably I think it was late last year. I didn't actually know the title of the song until he invited me, because realizing that he had a recording studio, so he was like, hey, let's meet up and we can do some jamming, you know. Because he was into all those experimental industrial hip hop and rock fusion, and I also into those stuff too. เขามีของบางอย่างซึ่งเรามองเห็นแล้วว่าเขาน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ได้แล้วก็สามารถใส่คำพูดหรือใส่เนื้อเพลงที่เราต้องการให้เป็น To my surprise, he let me out of the project. That was a title with the title Bangkok Dream, and I was like, what the, you know? And he was like, hey, you think we can finish by today? And I was like, you must be crazy. ซึ่งเคนก็บอกว่าเออได้งั้นขอเพลงเอากลับไปทำนะไปทำกันบ้านแต่ผมก็พูดกลับไปว่าเฮ้ยเอากลับไปทำกันบ้านไม่ได้หรอกจะทำมันก็ต้องทำวันนี้เลยมาถึงแล้วเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยแต่งให้เสร็จภายในวันเดียว He was like gave me a pep talk. He told me, hey, you know, Queen and David Bowie made Under Pressure in one day. So you know how the song went. It went platinum, you know. So I was like, well, you know, forget the platinum part. But he kind of showed me that, you know, things can be made in one day.Songs can be made in one day, and inspiration can be made in one day. So I got a pen and a paper, jot down the lyrics for Bangkok Dreams in 1 hour. Thailand is currently undergoing a very difficult energy situation. We're now importing much more energy and paying much higher prices for it than we've ever paid before.And I'm here asking you to join me in Bangkok City.Had me all alone in the studio and doing it for the inspiration. ให้เขาฟิลปิดล็อกเอาไว้ในห้องแบบว่าอยากจะออกมาก็ออกไม่ได้ต้องคิดให้เสร็จอะแล้วก็เคาะประตูออกมาเออเสร็จแล้วเนี่ยถึงปล่อยเขาออกมาเป็นการทำงานที่แบบค่อนข้างเผด็จการครับแต่ก็ออกมาดูดีครับ And I did what I did and I had all the lyrics and he gave me all the theme for the song for Bangkok Dreams.He said it was going to be for a cartoon, the Dig Man project. สำหรับ Bangkok Dream นะครับที่คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาตอนแรกได้แต่งการ์ตูนไว้เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า Dig Man Bangkok Dream ซึ่งเป็นสถานที่เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องของการ์ตูนที่เกิดขึ้นคือในกรุงเทพมหานครของเราในอนาคตซึ่งไม่ห่างไกลจากนี้เท่าไหร่ปี2020หลังจากแต่งการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมาและคิดว่าอยากจะมีตัวเพลงซึ่งเป็นซาวด์แทร็กที่สอดคล้องกับหนังสือการ์ตูนทีนี้พอได้คอนเซ็ปต์มาแล้วก็เลยมีการวางโครงขึ้นมาคร่าวๆว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้ตัวเพลงออกมาเป็นยังไงแล้วก็ได้เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแบงค์ของกรีนตอนนั้นมีแค่โครงเปล่าๆกับทำนองในหัวครับแล้วก็มีเดโมคร่าวๆไว้
พอเรียกเคนเนโรมาแล้วบอกว่าเนี่ยยูเราอยากได้เนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของกรุงเทพนะไม่มีการเสแสร้งที่แบบว่าเป็นมุมมองจริงๆที่เราไม่ต้องปรุงแต่งว่าเฮ้ยกรุงเทพดีไปหมดเปอร์เฟกต์หมดทุกอย่างแบบมันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้กรุงเทพก็คือมุมมองที่แบบว่ามีทั้งด้านดีด้านไม่ดีเราก็ต้องการให้เคนเนโรสื่อมาแบบตรงๆแบบนั้น The song sounds pretty real about how Bangkok is being today. It was a good experience. I've never done it. I usually make songs in 3 days, 4 days with the lyrics and arrangements. And one day it was pretty expressway style. So it was good, like drumming. You know?ที่มีคือเมืองฟ้าเมืองเทวดาอยู่แล้วคงโสภาพอถามถึงคนต่างชาติก็รู้จักพัดพงศ์สีลมรวมทั้งตอกข้าวสารวันสงกรานต์ก็ต้องมาที่เมืองไทยไม่ว่าวันไหนไหนอย่าคลายทุกข์เราจัดให้อย่างนี้เรายังจะไม่ดูดีปล่อยให้กรุงเทพของเราย่ำแย่อยู่กับที่ไหนจะรถติดและนักเรียนตีกันไหนจะน้ำท่วมอาชญากรรมมีทุกวันคำมั่นสัญญามีให้ฟังอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือรัฐบาลไหนๆบอกว่าจะเปลี่ยนไปบอกว่าเราทำได้เลือกผมครั้งต่อไปทำได้แน่นอนที่นี้มาฟังคนสาธยายกันบ้านความจริงที่พวกเราไม่ควรจะมองข้ามที่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงอันที่จริงก็คือบ้านที่เราทุกคนต้องดูแลรักษาเกิดที่นี่มันก็เป็นกรุงเทพใครมาโตที่นี่ก็ถือว่าเป็นกรุงเทพไม่ใช่หน้าที่ใครคนหนึ่งที่ต้องทำแต่เป็นหน้าที่เราที่จะต้องช่วยกันเอาที่มาแสดงมิวสิกวิดีโอ Bangkok Dream นะคะในโปรเจกต์ Big Man ของทางพี่เฟียสนะคะซึ่งในช่วงที่แบบถ่ายเนี่ยตอนแรกก็คือแบบว่าพี่เฟียสชวนมานะคะก็คือเคยร่วมงานกันตั้งแต่ตอนอัลบั้มเก่าของพี่เฟียสเสร็จปุ๊บก็เลยมาเริ่มอัลบั้มใหม่กับพี่เฟียสอีกนะคะเพราะพี่เฟียสชวนมาเสร็จปุ๊บคือหมายถึงถ้าเป็นการทำงานกับพี่เฟียสเนี่ยพี่เฟียสค่อนข้างจะแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็แบบว่าช่วยเราสุดฤทธิ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นทำผมอย่างนี้เธอน่าจะทำผมประมาณนี้นะเธออะไรอย่างเงี้ยดูบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทคแคร์ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการจะนอนจะอยู่ยังไงน้องจะมายังไงมาทำงานยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลายๆอย่างนะคะก็ในการร่วมงานครั้งนี้นะคะก็สนุกมากแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะในการเล่น MV Hip Hop นะคะพี่เฟียสเหรอคะก็เก่งค่ะแต่งเพลงเก่งแล้วก็เก่งในเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็ในการทำงานด้านเพลงเนี่ย
แต่งเพลงเองแล้วก็โปรดิวซ์เองแล้วก็อยากให้คนลองติดตามดูนะคะว่าเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงแนวไหนชื่อต้อยค่ะก็รู้จักกับเฟียนมาตั้งนานแล้วก็อยากร่วมงานกับเฟียนมาโดยตลอดเลยคือเราเป็นเพื่อนมอปลายด้วยกันนะคะแล้วก็รู้จักกันมานานก็รู้ว่าเขาทำเพลงรู้ว่าเขาเก่งเรื่องแบบกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำอัลบั้มเขาก็เลยยิ่งอยากร้องกับเขาด้วยเนาะเขาเองเขาก็มาชวนมาร้องด้วยกันก็เลยได้ร้องเพลงอัลบั้มแรกของเฟียนหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็พอมาอัลบั้มนี้ถึงแม้จะไม่ได้ร้องแต่ก็มาแอปเพียนในเอ็มวีเนาะค่ะหนูว่าการทำงานของพี่เฟียคือแบบเราร่วมกันคือแบบทำงานกันค่อนข้างง่ายเนาะคือแบบเป็นกันเองคือเราไม่ต้องมาเก่งไม่ต้องอะไรเพราะว่าเป็นพี่ๆทีมงานที่เราแบบว่าคุ้นเคยจะรู้จักตั้งแต่อัลบั้มแรกกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่ามีอะไรก็ช่วยกันตลอดMy first ever music video, and it's great pride that my good friend Mr. Fiat is doing it. And I don't know if I'll ever do another video again, but if I don't, at least I can say I got to do Fiat's video. So I hope it goes to number one or whatever, no matter what. It's great fun, and I wish him great success. ทุกวันนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าคนไทยเราอ่ะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องวัฒนธรรมของตัวเองเท่าไหร่แล้วก็บางครั้งอ่ะก็ตีความผิดว่าถ้าจะอนุรักษ์อะไรเงี้ยมันต้องแต่งตัวสไตล์เก่าๆทำอะไรเก่าๆซึ่งของแบบนี้ผมว่ามันประยุกต์กันได้พอผมมาทำเพลงก็เลยอยากใส่มุมมองของคนรุ่นใหม่เข้าไปว่าเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนะโตในเมืองไทยเกิดในเมืองไทยทำไมเราจะพรีเซนต์ภาพของความเป็นไทยเนี่ยในแบบมุมมองที่เราเป็นอยู่ในแบบมุมมองคนรุ่นใหม่ไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์เพลง Bangkok Dream สวัสดีกล้องเว้ยสวัสดีครับเป็นหนึ่งใน3สาวของที่เล่น MV ของพี่เฟียนนะคะในแล้วจะพูดถึงแบงคอกดีมไงแล้วก็สาวๆทั้ง3คนเนี้ยก็คือสู้ตายกันสุดฤทธิ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกันนี่คืออยู่อ่ะครับๆเอาบอกว่าคนไทยสิครับคุณน้องพร้อมประกอบฉากเด็กๆซ่อมฉากกันด่วนแล้วก็ขอเชิญก่อนสีแดง kind of